ภัยรายวันสุคนชัยอารีประชาชนอย่าเหมารวมคนไทยทั้งแผ่นดินประชาชนถูกจับจองเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวในข้อการเมืองสีส้มไปทำธุรกิจที่คิดว่าน่าจะเป็นทางเดียวที่ยึดฐานประเทศไทยไว้บนเส้นทางสายไหมได้ทั้งหมดถ้าคนไทยในนามประชาชนที่มีตัวตนของลมหายใจในสิทธิเสรีภาพหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินเกิดยังเกาะขาความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต้องการก็อยากจะถามคุณคิดจะจูงพวกเราเข้าคอกเหมารวมประชาชนไปร่วมกิจกรรมนอกคอกพวกเราสายเลือดไทยคิดว่าพวกเขาเอาด้วยคุณเคยถามเขาบ้างไหมเขาเต็มใจให้พวกนักการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้าไปยึดบ้านคุณแค่ใช้อำนาจทางความคิดก็ข้ามหัวใครก็ได้เช่นนั้นหรือช่วยคิดใหม่ทำใหม่กับป้ายข้อความใช้คำว่าประชาชนแบบเหมารวมออกไปเพราะพวกคุณไม่ใช่พวกทรราชจะไปยึดอำนาจใครก็ได้เหมือนภาพที่ทุกคนในชาติสะอิดสะเอียนมาแล้วเช่นนั้นหรืออย่าให้คนในชาติเขาท้วงติงว่าแท้จริงคือพวกคณะปฏิวัติเพื่อล้มล้างการปกครองที่เป็นเสี้ยนน้ำคอยทิ่มแทงตีนมันไม่น่าจะใช่ทั้งหมดคือผลประโยชน์ทางธุรกิจการเมืองที่มีหุ้นใหญ่คอยหนุนใช้มวลชนเป็นอาวุธที่คิดว่าชัยชนะแค่เอื้อมถึงถ้าพวกเราคือประชาชนที่เติบโตและเรียนรู้สืบทอดกันมายาวนานย่อมสยบอยู่ใต้อำนาจนั้นที่ซ่อนความคิดผิดมนุษย์สายเลือดไทยจะไหลสู่สมองมุ่งมั่นล้มล้างได้ชัยชนะครองตามต้องการประชาชนคนไทยที่ไม่อนุมัติให้ใครมาย่ำยีเป็นฐานปฏิบัติการนอกสันดานได้โปรดดึงข้อความคำว่าประชาชนออกไปก่อนที่คนไทยส่วนใหญ่ที่รู้ทันความคิดที่จะดึงเอามวลชนต่างชาติมาอ้างสิทธิเสรีภาพตามเงื่อนไขในนามประชาชนคนไทยในชาติประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินมารวมตัวหนุนโดยไม่ได้ยั้งคิดได้จริงประชาชนคนไทยจะหาที่ยืนในแผ่นดินของพวกเขาในท่ามกลางลูกผสมสายเลือดไทยอื่นคิดนอกคอกต่อแผ่นดินเกิดใจร้ายเช่นนั้นใครจะยอมสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน